สายเจริญปุระจอดดราม่าผอมเหมือนคนป่วยถูกไล่ให้ไปทำนมลั่นพอใจรูปร่างตัวเองรู้สึกแข็งแรงดีหลังจากน้ำหนักลดเป็นไปตามเป้าของดาราสาวสายเจริญปุระกลับมามีรูปร่างที่มั่นใจอีกครั้งก็ทำให้เจ้าตัวเริ่มแต่งตัวถ่ายภาพไลฟ์สไตล์ชีวิตออกมาให้ได้เห็นบ่อยขึ้นซึ่งต้องบอกว่าระหว่างการลดน้ำหนักนั้นไม่ง่ายเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะใช้แรงกายแรงใจแล้วยังเจอคำบูลลี่โดนด่าสารพัดโดยทรายได้ออกมาโพสต์ตัดข้อว่าเมื่อวานคุยกับเพื่อนว่าถ้าลงรูปนี้ไปพับลิกก็คงโดนจมโดนอูดอีดใส่อีกว่าผอมไปป่วยไหมไอ้นั่นไอ้นี่แต่เพื่อนก็ถามว่าพอใจไหมกับร่างกายตอนนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพอใจมากหลังไหลเราเล่นมากหรือเล่นหนักไม่ได้เป็นผลมาจากการผ่าคอก็ได้แค่ประคองให้มีกล้ามเนื้อเอาไว้พยุงแต่เอาจริงๆก็รู้สึกแข็งแรงดีอ้วนก็โดนผอมลงก็โดนบอกให้ไปทำนมก็มี 5,555 แบบผอมดีนะแต่ถ้ามีนมจะพอดีมากก็ต้องถามว่าพอดีในสายตาใครว่าเพราะในสายตาตัวเองก็รู้สึกสบายดีแล้วล่ะมันเหมือนในสายตาของคนถ้ามีกล้ามก็จะมีรูปแบบของกล้ามที่เข้าใจร่วมกันหรือถ้าผอมก็จะมีรูปแบบที่คนเข้าใจร่วมกันว่าสวยว่าดีกลายเป็นความสบายตัวหรือข้อจำกัดหรือความชอบของเจ้าของรูปร่างมันถูกละเลยไปหมดโดนพูดใส่แรงๆเยอะมากๆจนตกใจนะบางทีเราเคยบอกว่าหมอสั่งให้ลดค่ะผ่าคอมีบอกด้วยว่าไม่ต้องไปฟังหมอมากเนี่ยเห็นก็รู้ว่าผอมไปเอ้าได้เหรอพี่จบหมอเป็นคนผ่าคอให้หนูมาเหรอเนี่ยให้เชื่อพี่มากกว่าหมอเนี่ย 5,555ไว้โสดสนิทเผยมีคนมาจีบแต่ไม่รีบยังชอบสโป๊กฝรั่งหล่อไว้โสดสนิทรับมีคนมาจีบแต่ไม่รีบยังชอบสโป๊กฝรั่งหล่อแจงเล่าเรื่องแฟนเก่านอกใจแค่อยากแชร์ไม่ต้องการให้ขุดเดินสายโปรโมทซีรีส์ครูเพนสีกับเลดี้ปอบทางช่องเวิร์กพอยต์ในฐานะผู้ร้องเพลงประกอบฉันอยู่เพื่อรักเธอเลยคือโอกาสอัปเดตสถานะหัวใจนักร้องสาวหวายปันทิสาเทียนประสิทธิ์หลังออกมาเผยผ่านรายการ YouTube ของตัวเองว่าโสดแล้วอัปเดตหัวใจโสดสนิทแบบสนิทเลยค่ะไม่มีใครเลยปล่อยว่างมา1ปีเพราะรู้สึกว่าอยากอยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็อยากหากิจกรรมต่างๆที่เราอาจจะไม่ได้ทำเยอะมากช่วงที่คบกับใครคนล่าสุดคบกันมาตั้ง7ปีพอเลิกกันเหงาไหมช่วงแรกก็งงฟิลเหมือนตกรถไฟเหาะแต่พอสักพักก็เริ่มชินอีกอย่างเราเลิกกันด้วยดีทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันคุยกันได้อยู่เลยถามว่าเวลาคุยกันมีจี๊ดบ้างไหมไม่เลยค่ะรู้สึกโอเคมากกับสถานะตอนนี้เพราะทั้งคู่รู้สึกเหมือนกันด้วยความที่เราอาจจะรู้จักกันมากพอที่จะเป็นเพื่อนกันต่อไปได้โอกาสรีเทิร์นอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตเลยค่ะแต่ถ้าให้ตอบตอนนี้คือสถานะแบบนี้ดีที่สุดค่ะช่วง1ปีที่โสดไม่มีคนมาจีบเลยเหรอมันก็มีบ้างแต่อย่างที่บอกช่วงนี้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากกว่าไม่ใช่ว่าเข็ดแต่แค่รู้สึกว่ามันเอนจอยกับชีวิตในตอนนี้มากๆชอบทำกิจกรรมโน่นนี่นั่นชอบอยู่กับครอบครัวและเพื่อนๆด้วยสโป๊กยังต้องเป็นต่างชาติหรือว่าลูกครึ่งไหมที่จริงก็ได้หมดนะแต่ถ้าให้พูดตรงๆก็ชอบลูกครึ่งชอบฝรั่งถ้าเป็นคนเอเชียแล้วมีมายด์เซตที่เหมือนเราก็โอเคค่ะส่วนมากเราจะชอบมายด์เซตที่อิสระมากกว่าไม่อยู่ในกรอบที่สำคัญคือต้องยอมรับในตัวตนของเราให้ได้หน้าตาล่ะเพราะแฟนแต่ละคนของเรางานดีหมดเลยที่จริงก็ไม่ได้โฟกัสตรงนั้นมากยิ่งโตขึ้นยิ่งไม่ได้โฟกัสแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ชอบคนหล่อชอบคนมีกล้ามชอบคนสักทรงแบดนิดหนึ่งแต่ว่ามายด์เซตอย่าแบดเลยจริงๆขอให้เข้าใจเราก็พอ
ถ้าสมมุติว่าหล่อแต่ไมเซ็ตไม่เข้ากันก็คือเซโนทันทีเคยคิดว่าตัวเองโชคไม่ดีในเรื่องความรักไหมไม่นะคะเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องผ่านแล้วทุกคนที่เราคบเราก็มองเห็นอนาคตกับเขาอยู่แล้วแต่ในเมื่อมันต้องลดสถานะลงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลของการทำงานหรืออะไรก็ตามยังไงทุกคนก็ต้องเจอเรื่องแบบนี้เราก็แค่ยอมรับมันแต่ส่วนตัวไม่ได้มานั่งจมทุกข์หรือฟูมฟายว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้แล้วเชื่อเรื่องอาถรรพ์7ปีไหมตอนแรกไม่เชื่อนะคะแต่ตอนนี้ก็เชื่อแล้วค่ะที่มาเชื่อเพราะเริ่มเห็นว่าเพื่อนเราก็เลิกกับแฟนตอนคบมา7ปีเหมือนกันเราก็เลยแบบหรือว่ามันคือเรื่องจริงแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสกับตรงนี้ล่าสุดออกมาเผยเรื่องแฟนที่แอบนอกใจไปแอบแซบคนอื่นตายแล้วไม่รู้ว่ารายการนี้ออกมาแล้วจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเราแค่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ผ่านมานานแล้วไม่อยากให้ทุกคนเอามาเป็นประเด็นปล่อยให้ผ่านพัดไปคนในหรือนอกวงการเป็นคนที่เรารู้จักหรือเปล่าไม่อยากที่จะพูดเยอะเดี๋ยวคนเอาไปเดาแล้วเขาเสียหายเพราะคนเราก็เปลี่ยนไปได้ฉะนั้นอะไรที่เคยเกิดขึ้นแล้วผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันไปดีกว่าแต่ยอมรับว่าเป็นเรื่องช็อคเรื่องหนึ่งในชีวิตรักของเราแต่ที่ชอบกว่าคือยังคบกันต่อค่ะแต่ก็ไม่ได้นานมากมันอาจจะเป็นฟิลที่ว่าเราเด็กด้วยไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนมองโลกแง่บวกเลยคิดว่ามันอาจจะเป็นความผิดพลาดก็ควรให้อภัยกันแต่พอสักพักหนึ่งก็มานั่งคิดว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ควรให้อภัยอาจจะให้อภัยแต่เราต้องเลือกที่จะเดินออกมาดีกว่าออกมาเล่าแบบนี้ไม่กลัวเจ้าตัวมีฟีดแบ็กมาถามเหรอเขาก็น่าจะโอเคนะคะมันก็เป็นเรื่องผ่านไปแล้วแต่ก็ไม่อยากให้คนเข้าไปตีประเด็นเรื่องนี้มากเพราะก็ไม่อยากให้เขาไม่โอเคเหมือนกันจริงๆคือยังไม่มีฟีดแบ็กจากทางเขาแค่คิดว่าเขาน่าจะเข้าใจเพราะว่าเขาเคยออกมาพูดเรื่องความสัมพันธ์ของเราเหมือนกันเลยรู้สึกว่าเราอาจจะต้องพูดบ้างว่าที่จริงแล้วมันเป็นยังไงเขาเคยออกมาพูดแสดงว่าเขาต้องเป็นในวงการสิหรือเปล่าหัวเราะไม่เขาอาจจะแค่พูดตามโซเชียลของเขาเองก็ได้กลัวชาวเน็ตตามขุดไหมใช่ที่จริงตอนแรกเราน่าจะคิดให้ดีก่อนที่จะพูดเรื่องนี้แต่ว่ามันไม่ทันแล้วเลยอยากจะบอกทุกคนว่ามันเป็นเรื่องในอดีตก็ปล่อยผ่านไปไม่ต้องโกรธไม่ต้องเสียใจแทนเราโอเคจริงๆออกมาพูดเพราะอยากแชร์ประสบการณ์เฉยๆว่าถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้ให้รู้ว่าต้องตั้งสติยังไงไม่ได้พูดเพื่อที่หวังจะให้ทุกคนไปขุดหรือว่าใครค่ะหลายคนคิดถึงงานเพลงอีกไม่นานก็จะมีข่าวดีแน่นอนตอนนี้กำลังพยายามเร่งกับค่ายทำเพลงอยู่ยังไงก็ฝากติดตามด้วยสไตล์เพลงที่วางไว้ยังคงคีปความเป็นตัวของตัวเองอยู่แต่อาจจะโตขึ้นนิดหน่อยยอมรับว่าทิ้งช่วงไปนานกับซิงเกิลล่าสุดด้วยภารพิธหลายๆอย่างเลยอาจทำให้ไม่ได้มีเพลงปล่อยติดต่อกันแฟนๆก็เรียกร้องมาเยอะส่วนตัวไม่ได้กดดันเพราะไหวก็อยากปล่อยเพลงเหมือนกัน